แล้วมาดูเรื่องของทองคำอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าทำไมเราต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าทองคำเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์สำหรับการลงทุนในช่วงของปี64ที่ทุกคนจับตามองเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนก็คงคิดว่าพอมีวัคซีนไปแล้วเนี่ยทองคำยังเข้าเล่นได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับ2564ในวงการตลาดทองคำยังคงประเมินนะครับว่ามีแนวโน้มในช่วงขาขึ้นกันต่อแต่จะขึ้นมากกว่าในปีที่แล้วซึ่งผลตอบแทนสูงถึง 24% หรือไม่ท่านผู้ชมต้องขีดเส้นใต้และชั่งน้ำหนักตัวนี้ไว้ให้มากนะครับจากการกลับไปตรวจสอบในสถิติของการลงทุนทองคำในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตในปีหนึ่งแล้วส่งผลเอฟเฟกต์ต่ออีกประมาณปีถึง2ปีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้นแต่จะไม่มากเหมือนตอนช่วงที่เกิดวิกฤตในปีนั้นๆยกตัวอย่างเช่นในปี2018ซึ่งเป็นช่วงของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เรียกกันว่าซับไพรม์ท่านผู้ชมจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยที่บรรดาสถาบันการเงินในสหรัฐเนี่ยนะครับเอาไอ้เจ้าตราสารหุ้นกู้เนี่ยเอาไปผูกผสมนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปขายกับนักลงทุนเพราะฉะนั้นเวลาเขาขายเป็นแพ็คขายเป็นพวงไอ้แพ็คไอ้พวงเนี่ยมันก็จะมีตราสารที่มีความเสี่ยงสุดๆอันตรายสุดๆผสมอยู่ในเช่นผูกไว้กับหุ้นทองคำหุ้นกู้นะไอ้อะไรก็แล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็ระเบิดกลายเป็นเศรษฐกิจเมื่อเจอภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วคนก็กู้ก็ระเบิดเถิดเทิงในช่วงภาวะนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยก่อนจะเกิดภาวะวิกฤตปี2008ก็จะขึ้นไปสูงอย่างมากๆจนกระทั่งในปี2018ก็จะมีการทำกำไรต่อเช่นเดียวกันนะครับกับวิกฤตโรคระบาดครั้งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยนะครับในมุมมองที่หลายคนประเมินต่อไปว่าปี2564หรือ2021ยังคงเป็นขาขึ้นเหตุผลเพราะอะไรครับ1วิกฤตโรคระบาดของโควิด-19 ขณะนี้กินระยะเวลายาวนานมาถึง1ปีเต็ม2มีจำนวนของผู้ติดเชื้อสูงถึงกว่า85ล้านคนเข้าไปแล้ว3สิ่งที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับโรคระบาดในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้อซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในการกลายพันธุ์ของเชื้อในขณะนี้ที่พบเจอคือเป็นการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราของการติดและระบาดเร็วขึ้นถึง 60-70% แต่ในทางของสายวิชาการหมอบอกว่าแม้จะติดเร็วขึ้นแต่ไม่ได้มีผลทำให้เกิดร่างกายมีความเสียหายรุนแรงเหมือนกับเชื้อในตอนยุคแรกๆช่วงที่ออกจากอู่ฮั่นไปอิตาลีช่วงนั้นเป็นเชื้อที่สายพันธุ์นั้นมีความรุนแรงมีความอันตรายมีความสยดสยองเพราะทำให้เกิดผู้ติดเชื้อเนี่ยเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับตอนนี้สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเจอในแอฟริกาใต้ในสหราชอาณาจักรถึงนาทีเหล่านี้เรามีการกลายพันธุ์อยู่3สายพันธุ์ DNA แต่ที่พบมากที่สุดนั้นเป็นสายพันธุ์ DNA ที่สหราชอาณาจักรซึ่งขณะนี้กังวลเรื่องนี้ที่นี้ถ้าหากท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่ายิ่งกลายพันธุ์ติดเร็วขึ้นควบคู่กับวัคซีนที่กำลังทยอยมาแต่ว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการฉีดให้เข้าเป้าเพราะปัจจัยตรงนี้ทำให้นักลงทุนที่เป็นทองคำจึงให้น้ำหนักต่อไปว่าทองคำยังไปต่อเมื่อโรคระบาดโควิด-19 เกิดการกลายพันธุ์จะมีการระบาดเกิดขึ้นและอัตราที่เร็วขึ้น2สิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้คืออะไรทราบไหมฮะแผนการในการจัดส่งรวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนของบริษัทเวชภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าจะเริ่มฉีดตั้งแต่ในช่วงประมาณกลางธันวาคมแต่แผนในการฉีดวัคซีนของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้แกก็จะไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะแกบอกว่าภายในธันวาคมเนี่ยมันต้องได้20ล้านโดสแต่พอเอาเข้าจริงๆนะท่านผู้ชมครับผมเช็คตัวเลขไปเมื่อเช้าเนี่ยคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่ในสหรัฐอเมริกาถึงนาทีนี้มีเพียงแค่กว่า2ล้าน8แสนคนจากเป้าหมาย20ล้านตอนที่คุณฉีดได้แค่2ล้าน8เหตุผลจุดหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าการจัดส่งระบบโลจิสติกและกว่าที่จะนำเอาวัคซีนนั้นมาเข้าสู่ขั้นตอนในการเตรียมพร้อมเพื่อการฉีดโดยเฉพาะของค่ายไฟเซอร์นั้นมันมีไม่เชิงมีข้อจำกัดแต่มันใช้ระยะเวลานานมากๆครับจนกระทั่งล่าสุดนั้นหน่วยงานทางด้านของสาธารณสุขแล้วก็กำกับดูแลเกี่ยวกับโครงการที่เรียกว่า WAP Operation ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับกำลังมีการทบทวนครับว่าปกติแล้วคนนึงจะต้องฉีด2โดสหรือ2เข็มเว้นห่างกัน21วันหลังจากเข็มแรกอาจจะเป็นการลดจำนวนของการฉีดใน1โดสลงหรือครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้จำนวนของวัคซีนเนี่ยส่งกระจายได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นประเด็นใหม่ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านผู้ชมคิดดูสิครับในแต่ละประเทศตอนนี้วางเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มาถึงประชาชนคนทั่วไปเนี่ยให้ได้ประมาณ 70% ของจำนวนประชากรของแต่ละประเทศอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับอันนี้คือแผนก็เป็นอย่างนี้ในขณะที่แผนการจัดส่งขนาดนี้เทียบอเมริกาอย่างง่ายๆ31ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วซึ่งผ่านมาไม่กี่วันควรจะมีคนอเมริกันได้รับวัคซีน20ล้านคนขอโทษนะฮะตีซะประมาณ10ล้านคนหรือ20ล้านโดสเพราะคนนึงคนละ2โดสปรากฏว่าทำได้แค่2ล้าน8แสนคนเท่านั้นเองครับมันเมื่อแผนการกระจายส่งล่าช้าประกอบกับโควิด-19 ยังมีอยู่และอัตราการติดเชื้อยังระบาดต่อไป
จุดนี้เองจึงทำให้วัคซีนนั้นกลายมาเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับการลงทุนในแต่ละตลาดทุนแต่ละเครื่องมือสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อไปของทางด้านของวงการทองคำคืออะไรทราบไหมฮะการผลักดันผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเซ็นแกลกในช่วงก่อนที่เราจะหยุดยาวนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะพาให้ราคาทองคำนั้นขึ้นไปเหนือ 1,900 ซึ่งขณะนี้ก็เกิดขึ้นในเอเชียเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่ครับว่าขณะนี้ราคาทองคำแบบที่โกลด์สปอตที่ของสิงคโปร์เนี่ย 1,921 เหรียญและมีโอกาสจะไปต่อได้เนื่องจากว่าเม็ดเงินของการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาที่จะเข้าสู่ในระบบของอเมริกาเนี่ยนะฮะประมาณเฉียด900ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตีซะว่าตอนนี้ถ้าเงินบาทแข็งเนี่ยก็อยู่แถวๆ27ถึง28ล้านล้านบาทดังนั้นเป็นเงินตัวนี้ยิ่งจะโถมใส่อะไรเข้าไหมครับตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับสัญญาณนี้ดอลลาร์อ่อนดอลลาร์ขณะนี้ทำสถิติเปิดวันแรกของทุกตลาดในเอเชียหรือแม้แต่เช้าวันนี้ก็นิวซีแลนด์ต่อเนื่องด้วยออสเตรเลียแล้วก็มาถึงในเอเชียเนี่ยกดทุกสกุลเงินสำคัญตอนนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทำให้เขาแข็งค่าขึ้นมากครับไม่ว่าจะเป็นเยนญี่ปุ่นเช้านี้ก็ทำสถิติขึ้นไปแข่งข้าในรอบหลายเดือนนะวอนเกาหลีใต้เปิดมาก็แข่งข้าขึ้นทันทีบาทไทยวันนี้7ปี6เดือนเรียบร้อยดีๆนะครับไม่ไปถึง 29.82 เหมือนเมื่อก่อนที่เราจะปิดยาวกันตอนนี้เปิดมาก็ 29.92 นะจนตอนนี้ก็ 29.93 นะเพราะฉะนั้นเมื่อเงินดอลลาร์กว่า27ล้านล้านบาทโถมใส่ในระบบของการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาและเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกมาจากปัจจัยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่โควิด19ยังระบาดต่อการกลายพันธุ์ใหม่ทำให้ความยากลำบากในการจัดการควบคุมยากยิ่งขึ้นการจัดส่งและแผนการจัดส่งวัคซีนในแต่ละประเทศนั้นจะมีปัญหาล่าช้าเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าอะไรครับเงินสกุลดอลลาร์ที่จะมีการแข่งข้าต่อไปซึ่งณวันนี้ก็แข่งข้าต่ำอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนทองคำจึงอาศัยจังหวะนี้เนี่ยไปต่อสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่ามีการจับทองคำไปคู่กับการลงทุนในประเภทอื่นๆในช่วงปีนี้ที่จะวัดกันแล้วครับว่าที่สุดเนี่ยเมื่อเน็ตแล้วเนี่ยราคาทองคำอาจจะขยับขึ้นไปต่อครับส่วนการที่จะได้เห็นกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นในปีนี้อีกหรือไม่เราต้องดูปัจจัยอีกหลายๆอย่างต่อไปอย่าลืมว่าปัจจัยในปีที่แล้วที่ส่งให้ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้นมาจากการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกาการตัดสินใจตึงดอกเบี้ย 0% ต่อเนื่องการตัดสินใจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางของแบงก์ชาติอเมริกาซึ่งการส่งสัญญาณว่าคุณต้องมีต่อและในปี64ก็ต้องมีต่อครับนะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการตึงดอกเบี้ย 0% ต่อไปอีก3ปีเต็มๆท่านผู้ชมคิดดูสิว่าก็เริ่มตึงแต่ปีที่แล้วถูกมั้ยฮะ192122มัน3ปีนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และโถมด้วยเม็ดเงินต่างๆที่จะเข้ามาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาเศรษฐกิจในขณะเดียวกันโควิดก็ยังวิ่งคู่ขนานอย่างนี้อยู่ดังนั้นแล้วท่านผู้ชมตั้งเป้าหมายแค่นั้นเองครับว่าคุณอยากได้กำไรที่เท่าไหร่ไอ้การที่กลับไป 2,000 ตรงนั้นแสดงว่าต้องมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีดในปีนี้ออกมาอีกไม่ใกล้เคียงก็นิดๆกับปีที่แล้วถามว่ามีโอกาสไหมขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดครับว่าคุมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทองคำนั้นยังมีสีสันในปี64นะฮะนั้นฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าทำอย่างไรจะไปอย่างนี้ได้ต่อนะฮะ